รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับต้มยำอามารีวันพฤหัสแล้วนะครับ14มกราวันนี้แน่นอนฮะเปิดตัวมาพร้อมกับอาหารอีกแล้วมหากรรมไข่มหากรรมเส้นมหากรรมผักและกระทะเตรียมพร้อมที่จะทำแต่ใครจะเป็นคนทำล่ะนี่ไงจะเชิญเขาเข้ามาแต่ก็ยังจำชื่อไม่ได้ใช่แล้วครั้งสุดท้ายที่มาเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนชื่ออีกฮะเขาบอกด้วยนะว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอ่ะไม่แน่ใจเราลองเรียกชื่อที่วันนั้นเขาบอกเออดูซิว่าชื่อไหนเขาจะมาไหมเอาลองดูซิขอต้อนรับคุณกุหลาบสีชมพูตกลงชื่อเราจริงๆตอนนี้ชื่อเหมือนเดิมดีใจดีๆยังไม่เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนแต่สุดท้ายเปลี่ยนไม่ได้อย่างนึงเพราะเอกสารด้วยเพราะเอกสารแล้วก็เอกสารเพราะว่าถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันจะต้องย้อนไปเป็นชื่อเดิมสกุลเดิมเหมือนรีเซ็ตอะค่ะอ๋อต้องไปชื่อออริจินอลต้นฉบับก่อนใช่มันไม่ใช่ย้อนไปชื่อล่าสุดไม่ใช่แล้วก็กลับมาใหม่เหมือนทำรีเซ็ตอะแต่มันมีปัญหาอีกอันนึงคือเคยไปเมืองนอกแล้วฝรั่งเนี่ยเรียกขอคุยนิดนึงด้วยชื่อด้วยในพาสปอร์ตที่เปลี่ยนชื่อนี่แหละเปลี่ยนบ่อยๆอะไรเพราะว่าเปลี่ยนบ่อยๆฝรั่งเขาไม่เข้าใจเขานึกว่าหนีคดีจริงๆจริงๆหรือแบบหลบซ่อนอะไรหรือเป็นผู้ลี้ภัยหรือทำผิดกฎหมายทำไมถึงต้องเปลี่ยนชื่ออะไรบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสรุปชื่อไม่เปลี่ยนแล้วอาชีพล่ะอาชีพจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนทำไมอ่ะเพราะว่าล่าสุดนี้เห็นบอกว่าจะมาขายผัดไทยสมชื่อแล้วมาขายผัดไทยอ่ะฉันอยากจะรู้ว่ามันจะกินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณค่ะไปทำโชว์รายการไหนอร่อยรายการนั้นจริงเหรอคือรายการบางรายการก็อาจจะเกรงใจไม่กล้าพูดความจริงเพราะฉะนั้นทำให้ฉันดูไปทำไปฉันจะคุยไปออกมาดีว่าออกมาดีหลายหลายอย่างแล้วว่าออกมาดีไม่ต้องรอกันหน้าก็ทำมาพร้อมกันเนี่ยด้วยความที่เราชื่อผัดไทยมันเป็นความกดดันบางอย่างที่ทำให้เราต้องทำผัดไทยให้เป็นและอร่อยไหมฮะเกี่ยวมะเออจริงๆเนี่ยพี่ชอบทานผัดไทยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่พี่จะรู้ก่อนคือพี่รู้ว่าผัดไทยอร่อยเป็นยังไงเออแล้วไม่อร่อยเป็นยังไงแล้ววันนี้จะทำแบบไหนทำแบบอร่อยสิจานนี้มานี่มาโอเคลงมือนะมือวันนี้พี่ผัดจะทำผัดไทยแต่ไม่ใช่ผัดไทยธรรมดาเพราะเป็นผัดไทยที่ใช้เส้นผัดไทยของผัดไทยเดี๋ยวแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงก่อนนะคะว่าผัดไทยซองเนี่ยมันง่ายก็คือต้มน้ำก็คือต้มแล้วก็ลวกเส้นแบบนี้แหละจะได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอยากจะใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ใส่แล้วก็มีน้ำปรุงให้ซึ่งน้ำปรุงเนี่ยนะคะเราทำเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้ได้รสชาติคนไทยไอ้น้ำผัดไทยมันคือหัวใจเลยอ่ะมันทำมาจากอะไรมั่งใส่อะไรเข้าไปบอกไม่ได้คุณอ้วนบอกไม่ได้จริงๆเป็นสูตรเฉพาะมันเป็นสูตรเฉพาะน้ำตาลโรงงานเนี่ยนะเขาบอกไม่ได้เพราะเขาบอกมาแล้วฉันลืมผัดไทยที่อร่อยสำหรับพี่ผัดคือมันต้องเป็นรสแบบไหนของพี่นะต้องมีเปรี้ยวนำเปรี้ยวแล้วหวานตามแล้วมีเผ็ดพี่ต้องมีเผ็ดเปรี้ยแต่พี่เป็นคนทานเปรี้ยวนิดๆแต่ของพี่ผัดน้ำผัดไทยอันเนี้ยจะมีปลายเผ็ดซึ่งแบบมันดีมากอ่ะคุณผู้ชมวันนี้เราไม่ใส่เนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเราจะใส่ไข่โอ้โหเอางี้เลยเหรออย่างนี้เลยค่ะคือผัดไทยถ้าไม่ถึงไข่ก็ไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยอันนี้เป็นอย่างนี้เลยนะวันนี้นะและทีนี้รอแห้งคุณผู้ชมอ๋อรอให้มันแห้งด้วยในระหว่างที่รอแห้งเพราะฉะนั้นเราจะพักกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊มันไม่นานก่อนหน้านี้เคยทำธุรกิจอาหารไหมแม่
ม่เคยทำร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ขายดีมากขายดีมากเอาจริงขายดีที่พวกเราไปกันไงตอนละครน่ะขายดีเปิด8โมงเช้าปิด8โมงครึ่งของอีกวันหนึ่งของอีกวันหนึ่งแต่ว่าแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเจงกิสข่านไปแล้วนะคะโอ้ก็เอาน้ำอันนี้มาใส่เลยมาใส่เลยนี่ขอราดลงไปเลยหรอราดเลยสิราดเลยราดเลยทำผัดไทยมันต้องแบบน่าถึงใจนะมันต้องถึงเครื่องเนาะมันดูเผินๆมันเหมือนใส่น้ำพริกเผาเลยเนาะมันไม่ใช่อะอยู่มันเป็นน้ำปรุงของผัดไทยมันหอมนะคุณเออหอมกลิ่นดีดีมันต้องผัดให้แห้งเนี่ยกลิ่นมาแล้วเห็นไหมคุณอ้วนใช่ๆกลิ่นดีมากอ๋อมันง่ายแห้งแล้วดูสิเนี่ยมันแห้งแล้วเห็นไหมคะพี่ผัดแล้วอะไรคือจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะขายผัดไทยแล้วแกจริงๆอะไม่ได้ที่จะขายหรอกแล้วโควิดคราวที่แล้วเนี่ยเราทำอาหารออกไปแจกกันเนาะทีเนี้ยพอดีเราก็แจกคนอื่นก็แจกกันไปแจกกันมาอาหารเหลือคนเขาก็เอาไปทิ้งเราก็เสียดายก็เลยเนี่ยน้องแล้วน้องคนนี้ที่เป็นเจ้าของโรงงานที่โคราชเนี่ยเขาเนี่ยทำหมี่โคราชส่งอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเอาแบบนี้ไม่พิถีพิถันเราทำเป็นให้เขาเก็บไว้ทำได้อยากจะทานตอนไหนก็ทานได้อะไรอย่างนี้เหมือนประมาณที่แบบเราต้องตุนอาหารเอาไว้ก็ใส่ถั่วงอกลงไปเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นของที่สดแต่เป็นของสดแบบนี้ที่สามารถเก็บไว้เขาอยากทานเมื่อไหร่มันก็ทำได้ง่ายใส่น้ำแค่นี้ผัดเสร็จเลยนี่ไงผัดไทยแท้ๆจริงๆมันต้องใส่ใบกุยช่ายนะถึงจะอร่อยกุยช่ายแล้วก็ถั่วงอกถั่วงอกกับกุยช่ายเป็นผงแล้วเห็นไหมอุ้ยสวยงามอันนี้นี่เริ่มขายมานานยังครับพี่ผัดอายุเท่าโควิดที่แล้วอะค่ะอ๋อเหรอก็คือมาเริ่มตอนเกิดแล้วแต่ช่วงนั้นก็ปีแหละเนาะใช่จะปีแหละเอาถั่วป่นลงเลยนะคะว้าถั่วต้องใส่เยอะๆคุณอ้วนมันเออมันจะหอมมาแล้วมันก็จะหอมด้วยนะแต่สิ่งที่เก๋มากก็คือตั้งแต่เปิดขายมาจนถึงตอนนี้เนี่ยพี่ผัดยังไม่เคยได้กำไรเลยเพราะอะไรจริงๆอะนะเราอยากเก็บกำไรของเฉพาะส่วนเนี้ยเอาไว้ช่วยอย่างนี้แหละช่วยงานแบบเวลามีเหตุนู่นนั่นนี่ทำบุญการกุศลเพราะว่าน้องเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาบอกว่าคือพี่ผัดเนี่ยเวลาทำบุญอ่ะพี่ผัดจะไม่ได้แบบว่าคุณอ้วนพี่ผัดจะทำนั่นทำนี่นะบริจาคโอนเงินมาช่วยกันอะไรคือเรามันช้าไงแล้วเราก็ขี้เกียจคอยบอกว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วอะไรเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยจะทำอะไรพี่ก็ทำเลยอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคุณงั้นคุณผัดขายอันนี้แหละแล้วก็เก็บกำไรเอาไว้ทำเวลาพี่ผัดบอกคนลูกค้าใน IG ค่ะว่าขายเนี่ยพี่แพทก็จะบอกว่าคุณได้บุญด้วยนะเพราะว่าเงินที่ได้กำไรที่ได้เนี่ยก็คือเราเนี่ยจะเอาไปทำบุญเขาก็จะอนุโมทนามาแต่คนซื้อเยอะนะแต่ที่ไม่ได้กำไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขียนราคาหน้าซองผิดเหรอใช่เพราะว่าปกติมันจะต้องเขียนในราคา45บาทถึง65บาทแล้วนี่เขียนเท่าไหร่ถึงจะมีกำไรนะแต่อันเนี้ยเขาเขียน35บาทอ้าวแล้วเขาไม่ปรึกษาเหรอเขาผิดไงเขาเขียนมาผิดแล้วพี่ไม่แก้เป็นไงอร่อยเหรออร่อยมากแก้ไม่ได้เพราะว่าถ้าแก้แล้วไอ้กระดาษพวกนี้ต้องทิ้งหมดเลยนะอ๋อซึ่งทำมาเยอะก็เลยต้องยอมขายขาดทุน35บาทตลอดอะไรวะเนี่ยขายล็อตนี้ให้มันแล้วๆไปอ่ะอ๋อเหรอให้มันหมดแล้วๆไปแล้วถ้าหมดล็อตนี้อ๋อแปลว่าถ้าคนซื้อล็อตนี้จะได้ราคาเท่านี้ถูกป่ะเท่านี้อะไรล่ะล็อตนี้3 ซอง 100ด้วยลดไปอีกถูกลงไปอีกถูกลงไปอีกติดราคาผิดแล้วยังดันไปลดราคาอีกแล้วทำไมถึง3ซอง100รู้ไหมทำไมพูดผิดไปพูดผิดในรายการพี่ลิงก็เลยแล้วก็จำไปแล้วว่า3 ซอง 100เวลาคนติดต่อเข้ามาในไอในไลน์ของผัดไทยอันนี้นะเอา3 ซองค่ะ3 ซอง 100 6 ซอง 100คือเขาตีราคามาให้เราเสร็จอ้าวพูดผิดไปแล้วแล้วก็แล้วกันเสร็จแล้วนะใครจะเป็นคนแรกอร่อยดีง่ายเนาะจริงใส่นี่นะอร่อยไหมคะแม่เอามาเท่าไหร่หนูซื้อได้ปะอ๋อที่เอามาหนูจะซื้อเหรอมันน้อยไปหนูไปเอาที่บ้านเยอะกว่าอีกเอามาแค่20ห่อมันน้อยไงอร่อยอร่อยไหมคุณอ้วนอร่อยเลยบอกเลยว่ามันเป็นผัดไทยที่มันถึงเครื่องนะคือจริงวิธีการทำผัดไทยมันจะยุ่งยากกว่านี้ไงแล้วมันถึงจะอร่อยใช่ไหมใช่แต่ว่าอันนี้มันอร่อยเลยแล้วเห็นไหมว่ามันไม่ต้องใส่น้ำมันเข้าไปไม่ต้องใส่ค่ะไม่ต้องใส่น้ำเพราะว่าสุขภาพเนาะตอนนี้ไม่ต้องใส่น้ำมันเลยเห็นไหมคะต้องอ่านอร่อยเลยลูกหล่อเงี้ยอร่อยเลยอร่อยเลยแล้วนี่คืออร่อยโดยที่จะเรียกว่าเป็นมังสวิรัติได้เลยนะได้สิคะใช่ไหมเพราะมีแค่ไข่เท่านั้นเองอร่อยอร่อยอร่อยพี่ผัดแล้วถ้าจะซื้อที่ไหนที่เป็นเขาเรียกไลน์เนาะไลน์แอดเฉพาะตัวของผัดไทยนะคะคุณผู้ชมจดเนาะช้าๆเนาะ
DJ1313 นะหรือโทรไปที่0818336111แล้วก็บอกเลยนะว่าพอทีมไปเสร็จปุ๊บเนี่ยฉันขอตั้งชื่อให้ผัดไทยเลยนะชื่ออะไรเจ้าหญิงแห่งวงการเส้นค่ะเด็กเส้นเหรอเส้นอร่อยเห็นบอกว่าจะมีก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะมีก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอด delivery นะคะก็คืออะไรที่เกี่ยวกับเส้นเนี่ยแล้วก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยคือคุณอุ้งสุรชาติสมบัติเจริญเนี่ยเขามีก๋วยเตี๋ยวหลอดเขามีขนมจีนน้ำยาปูมีของเกี่ยวกับอะไรนะข้าวคลุกกะปิอะไรเงี้ยทีนี้พอมาคุยกันเฉพาะก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยเราร่วมกันกับคุณอุ้มสุรชาติทำครัวเนี่ยเป็นครัวคุณอุ้มสุรชาติแล้วเราก็เป็นฝ่าย PR ให้อร่อยมากเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณไม่ใช่เอามาห่อนะคุณอ้วนที่มันหยิบเส้นแล้วก็ใส่เครื่องใส่เครื่องอย่างนี้เลยอร่อยมากใช่ไหมอ่ะแล้วพอเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเส้นแล้วเนี่ยผัดไทยชุดเนี้ยห่อเนี้ยจะขึ้นราคาไหมก็ถ้าเกิดไอ้ราคาผิดเนี่ยมันหมดก็จะต้องเป็นราคาที่มีกำไรจะได้เอาไปทำบุญนะแม่จะได้ไปทำตามวัตถุประสงค์ที่เราอยากทำไงนี่เห็นหรือยังว่าจริงๆแล้วมันอร่อยจริงๆนี่หมดเลยน้องอันหมดทุกนี่ไงฉันก็หมดเลยเห็นไหมจริงๆน้องอันเป็นคนอร่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรจะต้องทำกับตอนนี้คือช่วยกันซื้อให้หมดล็อตที่ติดราคาผิดนี้ให้หมดรีบซื้อเดี๋ยวจะแพงใช่ไม่แพงปกติเขาก็ขายกัน45อยู่แล้ว45 65 35มีที่ไหนนี่ไงรีบซื้อ35ล็อตหน้าจะเป็น45ถูกป่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะ35บาท3 200ยังจะลดอีกอ่ะนี่ผัดไทยนะจ้ะท็อปดารณีนุชก็เล่าให้ฉันฟังว่าเธอเนี่ยเวลาว่างเธอจะเป็นคนบ้าทำไมอ่ะเข้าป่าไปคุยกับต้นไม้แต่เดี๋ยวนี้ไม่เข้าป่าไปคุยกับต้นไม้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้คือติดลูกสาวหนักมากลูกกลับมาแล้วลูกกลับมาแล้วเรียนจบแล้วคือเราก็ไม่รู้นะถ้าเกิดพูดแบบทั่วไปว่าไม่รู้ดวงเราเป็นอะไรกับลูกนะจะต้องแยกจากกันตลอดเลยอ่ะไปเรียนไกลบ้างอะไรบ้างทีนี้เนี่ยน้องเนี่ยห่างแม่ไป7ปีเนี่ยเราทำสัญญากันเลยว่าเราจะไม่มาสวีทอะไรกันอย่างสมมุตินานๆเขากลับมาเมืองไทยมาเยี่ยมเนี่ยซึ่งไม่ค่อยได้กลับเพราะว่าเรียนแบบนี้มันมีฝึกงานมีอะไรใช่ไหมอย่างสมมุติไปที่แอร์พอร์ตเนี่ยส่งเขาเนี่ยเราจะตกลงกันว่าจะขึ้นบันไดละไปเช็คอินแล้วนะห้ามหันหลังมาหาแม่เด็ดขาดห้ามหันมาแบบหันมามองลำไยอย่างเงี้ยไม่เอามันไปแล้วเดินหน้าเลยลูกเอ็นนั่นสั่งตลอดแล้วตลอดเวลา7ปีที่เขาไปมาหาแม่เนี่ยเขาก็ไม่เคยหันหลังกลับมาดูแม่เลยแม่สั่งยังไงเขาก็อย่างนั้นแต่ก็จะเป็นภาพอย่างเงี้ยเขาจะยกมืออย่างเงี้ยก็จะเห็นบ๊ายบายแม่ไม่ให้หันนางก็ไม่หันห่วงเขาไหมตอนที่เขาไปอยู่นานๆอ่ะทีแรกอะห่วงตลอดเวลาทีนี้เราก็มานึกถ้าห่วงเหมือนแช่งเหมือนจะทำให้มันเกิดอ่ะพี่รู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราคิดเครียดคิดห่วงหรือคิดอะไรที่เป็นลบว่าจะเกิดอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟกับลูกพี่คิดดีเสียบไปเลยเพราะว่าไม่งั้นมันเหมือนไปนำเหมือนเอาพลังงานไปนำไม่เกิดเขาต้องดูแลตัวเองได้เขาต้องสิ่งไม่ได้เราจะสิ่งที่ดีเกิดกับเขาสมมติเรากลัวนะว่าแบบบางทีเขาจะบอกว่าเดินจากโรงพยาบาลกลับมาที่พักเนี่ยมันมืดเราก็จะคิดแล้วกลัวเนาะแบบมีอะไรไหมเพราะเขาเคยปั่นจักรยานแล้วเขารถเฉี่ยวเขาน่ะแล้วล้มไปอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยกลัวลูกแบบมีเหตุพอพี่คิดอย่างเงี้ยพี่ก็จะบอกเลยว่าอุ้ยแบบทูตสวรรค์ดูแลลูกฉันพาไปส่งถึงที่มันต้องคิดอย่างเงี้ยกลบไปเลยไม่งั้นมันจะกระเจิดกระเจิงไปกันใหญ่แต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วอยู่ด้วยกันแล้วใกล้ชิดกันแล้วและบอกว่าจะไม่ยอมพรากกันอีกแล้วจนถึงขนาดว่าอ่ะถ้างั้นวิธีหนึ่งที่จะได้อยู่ใกล้ๆลูกคือฉันจะเปิดคลินิกให้ลูกเลยใช่แล้วพี่ผัดก็จะเป็นคนไข้เองพี่ไม่เป็นคนไข้จ้าพี่เป็นอาจารย์ใหญ่จะเปิดคลินิกให้ลูกเลยไม่อยากให้ลูกไปไหนใช่ก็ไปซื้อตึกไว้ให้นางที่บางแสนที่อ่างศิลาแล้วซื้อไว้แล้วก็เนี่ยรอเดี๋ยวเข้าที่เข้าทางก็จะไปแต่งให้แล้วก็จะเปิดคลินิกให้เขาตรงนั้นนะแล้วก็ลูกก็จะได้มาช่วยขายผัดไทยดีใจที่ราคาใหม่จะไม่ผิดด้วยนะครับวันนี้ผัดให้ได้ชิมแล้วนะครับอร่อยไม่เสียชื่อผัดไทยจริงๆขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะส่วนช่วงหน้าครับเราจะพาไปทานร้านอาหารไทยฮาลาลนะครับเป็นร้านดังย่านปรีดีพนมยงค์นะครับรสจัดจ้านมากๆครับแล้วร้านนี้นะฮะมีของเด็ดคือสาคูไส้ไก่ซึ่งดังมากจนสุดท้ายกลายมาเป็นร้านโด่งดังในตอนนี้ที่ชื่อว่าร้านต้นสาคูสักครู่เดียวในต้มยำอมรินทร์ครับ
ครับสำหรับร้านอาหารไทยฮารานชื่อดังนะฮะย่านปรีดีพนมยงค์ที่บอกเอาไว้นะครับว่าโอ้ยเริ่มต้นจากแค่สาคูไส้ไก่นะครับแต่กลายมาเป็นร้านนี้แล้วในวันนี้นะครับนั่นก็คือร้านต้นสาคูนั่นเองอยู่ด้วยกันนะฮะกับคุณบูมและคุณมาเรียมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเราใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยก็คือเป็นเมนูสาคูไส้ไก่ครับปกติสาคูที่เราพบทั่วไปมันจะเป็นสาคูไส้หมูไงครับแล้วผมเป็นมุสลิมจะหาอาหารฮาลาลค่อนข้างยากตัวสำหรับเมนูสาคูไส้ไก่ผมก็เลยคุยกับคุณแม่ว่าเราจะทำยังไงดีให้สาคูเป็นสาคูไส้ไก่นี่ก่อนจะมาเปิดร้านยักษ์ใหญ่ขนาดนี้บอกเลยว่าคุณบูมเนี่ยเขาเคยทำงานที่แท่นขุดเจาะน้ำมันก่อนที่จะมาทำตรงนี้แล้วมันเหตุใดทำไมถึงเปลี่ยนเส้นทางชีวิตนะคะก็งานอยู่แบบงานเลยเปลี่ยนใจก็หลังจากที่ผมเรียนจบมหาวิทยาลัยด้านเกี่ยวกับธรณีวิทยาใช่ไหมครับผมก็มีโอกาสได้ไปทำงานในสายอาชีพตรงกับที่เราเรียนมาเลยแต่ณตอนนั้นการติดต่อสื่อสารจากแท่นมายังฝั่งแล้วก็ยังกลับมาหาคุณแม่ค่อนข้างยากก็เลยทำให้คุณแม่อาจจะเป็นห่วงบ้างเราเป็นห่วงคุณแม่บ้างอีกทั้งณตอนนั้นคุณแม่อยู่บ้านคนเดียวครับมันก็เลยทำให้อะไรเกิดหลายๆอย่างทำให้เรารู้สึกว่าเออเราน่าจะมองอนาคตว่าอีก5ปี10ปีเราจะเอายังไงกับชีวิตเราที่ยังอยู่กับคุณแม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยว่าเราทำอะไรคุยกับคุณแม่ก็นึกเดินผ่านไปแล้วก็เจอสาคูแล้วก็เลยเออเราอยากกินสาคูแต่ว่าสาคูไส้ไก่ค่อนข้างหายากก็เลยคุยคุณแม่ว่าเราทำสาคูไส้ไก่ได้ยังไงก็กลายเป็นสาคูไส้ไก่ขายตามคอนโดย่านละแวกพระขนงคลองตันครับผมมาก่อนร้านต้นสาคูนะคะแล้วเมนูที่เกี่ยวกับเรื่องสาคูในร้านมีอะไรบ้างเมนูสาคูซิกเนเจอร์ของร้านเลยก็จะต้องเป็นเมนูสาคูไส้ไก่ครับโดยที่เราจะเอาตัวแป้งลักษณะเด่นก็คือแป้งต้องบางครับไส้ต้องแน่นแล้วเขาเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆใช่ครับผมและที่สำคัญต้องทานคู่กับกระเทียมเจียวที่เราเจียวเองแล้วก็ผักสดนิดหนึ่งแล้วก็พริกด้วยแล้วก็พริกนิดหน่อยใช่แล้วก็จริงๆนะคนกินสาคูมันต้องมีพริกขี้หนูด้วยใช่ครับแล้วคุณน้าล่ะคะเริ่มต้นมีส่วนร่วมกับร้านนี้ตรงไหนบ้างคะทุกวันนี้ก็ทำอาหารอยู่ในครัวค่ะโอ้ขยายไปเป็นอาหารด้วยต่อจากสาคูเพราะว่าจากตรงนั้นแล้วก็มีขยับมาเป็นอย่างอื่นที่มีเมนูอะไรบ้างคะอาหารขึ้นมาเรื่อยๆครับอันนี้คือขนมเส้นผัดกุ้งค่ะเราจะมาจากเส้นขนมจีนนะคะซึ่งมันจะทำให้เบาทานแล้วมันจะไม่หนักเหมือนก๋วยเตี๋ยวถ้าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวมันจะหนักท้องใช่ไหมคะแล้วต่อไปก็จะเป็นหมี่ฮกเกี้ยนทะเลไข่เยิ้มครับผมเมนูเด่นที่สุดรองจากสาคูก็คือเป็นแกงส้มชะอมกุ้งครับผมอันนี้ก็รออยู่เพราะว่าขายดีจ้วงเลยทันทีนะตอนนี้นิดนึงนะคะเห็นนิดนึงพอลูกค้าที่มาทานที่ร้านนอกจากเมนูสาคูแล้วก็ต้องเป็นแกงส้มชะอมกุ้งนี่แหละครับเพราะว่าคุณแม่เป็นคนนำเครื่องแกงเองเลยครับกุ้งอันนี้ดีมากค่ะเพราะรสชาติแบบถ้าคนชอบอาหารแบบมีรสชาติจัดจ้านมีความใต้นี่เลยค่ะอร่อยมากอร่อยมากครับผัดมาอันนั้นคือเป็นต้มผักหวานกะทิกุ้งสดครับก็จะมีความกะทิแล้วก็กะปิที่เราก็คัดสรรวัตถุดิบมาจากทางใต้ของประเทศไทยครับดูเป็นกะทิที่ไม่เคี่ยวให้มันแตกมันมากเนาะกะทิแล้วก็กะปิก็จะทานไม่เบื่อถ้ากะทิแตกมันบางทีก็จะทานเป็นน้ำจะเลี่ยนใช่เมนูต่อมาที่ขายดีเช่นกันครับเป็นเมนูผัดหมี่กะทิกุ้งสดครับอ๋ออันนี้ผัดหมี่กะทิใช่ไม่ใช่ผัดไทยนะเออแต่ดูเหมือนคล้ายๆผัดไทยเลยเนาะแล้วต่อไปเลยค่ะเป็นชะอมยุ่งกุ้งมะขามครับผมก็คือเป็นตัวชะอมรอไปทอดให้กรอบนะครับหลังจากนั้นเราก็จะรดราดด้วยน้ำซอสมะขามครับโดยที่ซอสมะขามคุณแม่เป็นสูตรคุณแม่ทำเองเลยครับอนุญาตนะคะใช่ครับผมถูกต้องอันนี้ล่ะอันนี้เป็นปูนิ่มผัดพริกเกลือครับเป็นเมนูที่ขายดีรองมาจากแกงส้มชะอมกุ้งเช่นกันครับแล้วถัดมาเป็นชอบตัวลาบไก่ทอดครับลาบไก่จะเอาไปทอดด้วยใช่ครับผมปั้นให้กลมเปรี้ยวเค็มแล้วเมนูใหม่ล่าสุดที่เรากำลังจะออกจะเป็นตัวนี้เลยครับมีหุ้นตุ๋นยาจีนครับมีหุ้นตุ๋นยาจีนมีหุ้นมันกินยังไงฮะอันนี้เป็นเนื้อนะคะเนื้อตุ๋นยาจีนใช่ครับผมเออน่ากินนะดูครับอันนี้ก็จะเหมาะกับสำหรับครอบครัวครับผมแล้วก็จะมีลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นเอ็นเนื้อครับแล้วก็มีผักเนี้ยครับสามารถปรุงลงไปในนี้ได้เลยก็เหมือนกับมาเป็นหม้อเลยใช่คล้ายๆเกาเหลาประมาณนี้ครับแต่ว่าทานคู่กับตัวมีหุ้นครับมีนี่ด้วยค่ะตัดเป็นไรหม้อไฟใช่ครับก็ถือว่าเป็นอาหารที่เรียกว่าฮาลาลรสจัดแล้วก็กินได้ทุกคนอันไม่ค่อยเคยเห็นสัดส่วนของส่วนผสมอาหารแบบนี้นะแตกต่างอยู่มากพอสมควรทีเดียวเลยอ่ะเก๋มากและอีกอย่างนึงก็คือความโดดเด่นของเขาก็คือสาคูเป็นสาคูแท้จากต้นสาคูซึ่งนอกเหนือจากสาคูไส้ไก่แล้ว
ก็มีในส่วนของหวานด้วยใช่ครับผมตัวแรกจะเป็นสาคูกะทิอัญชันครับผมเราจะเสิร์ฟด้วยขนุนก็จะเป็นตัวน้ำกะทิสำหรับใครที่ชอบทานเมนูสาคูไส้ไก่แล้วก็จะประยุกต์เอาตัวแป้งเนี่ยค่ะมาทำเป็นขนมหวานและนี่ตัวไฮไลท์เลยครับเป็นสาคูต้นเปียกมะพร้าวอ่อนครับเราจะใช้คำว่าต้นเพื่อที่จะบ่งบอกว่าเป็นจากแท้ก็เลยใช้ชื่อว่าสาคูต้นเปียกมะพร้าวอ่อนครับเดี๋ยวเลยชิมเร็วชิมได้เลยขอกินด้วยขออนุญาตนะครับคุณได้ครับผมตามสบายเลยครับตัดหน้ากันเลยไม่ได้สนใจอะไรกันเลยนะไม่เป็นไรค่ะเวลาคนเราเห็นแกกินจะลืมมารยาทนะฮะอร่อยมากและอันนู้นคืออันนู้นจะเป็นคล้ายๆกับข้าวเหนียวมะม่วงครับก็คือสาคูต้นเปียกมะม่วงน้ำดอกไม้ครับอันนี้อะไรอ่ะอันนั้นเป็นสาคูอัมพันก็คือเป็นตัวสาคูตัวนี้แหละครับที่เรานำมาคล้ายๆเป็นข้าวเหนียวมะม่วงครับแผ่นแล้วก็นำมาเป็นก้อนกลมๆแล้วคู่กับมะพร้าวทึ่งๆอันนี้ไม่ต้องเทเลยเหรอใช่เทได้ไหมซานิรัดเลยทำอะไรทำเลยกินได้หมดเลยอร่อยมากเราต้องแจ้งก่อนว่าเมนูสาคูที่ร้านทุกรายการเราจะทำใหม่สดทุกจานใช้เวลานิดนึงก็เลยอาจจะใช้เวลาในการทำครับมันต้องเสิร์ฟร้อนตลอดทุกจานครับละมุนมากร้านอยู่ตรงไหนคะตั้งอยู่ในย่านพระขนงครับผมบนถนนสุขุมวิท71ระหว่างปรีดีพนมยงค์6ถึงปรีดีพนมยงค์8นะครับผมเป็นตึกแถวเดียวถ้าเกิดใครไปก็คือสามารถนั่งรถไฟฟ้าลง BTS พระขนงได้เลยครับร้านอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นร้านเล็กๆย่อมๆถ้าเกิดใครที่จะสนใจอยากจะมาลองชิมเมนูสาคูก็สามารถโทรมาสอบถามกับทางร้านได้ก่อนครับเบอร์มั้ยคะสามารถโทรเข้ามาที่หมายเลข0972047179ครับหรือว่าสามารถเข้าไปใน Facebook เสิร์ชชื่อร้านต้นสาคูได้เลยครับผมก็จะเจอเลยครับมี delivery มั้ยคะมี delivery ทุกช่องทางครับผมค่ะทานได้ค่ะรับรองได้สั่งมาแน่นอนสามารถสั่งได้เลยอร่อยมากอ่ะจริงอร่อยปี๊ดอันนี้พูดจริงขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณจริงๆค่ะที่ให้เราได้เขาเรียกว่าทานสาคูแท้ๆจากต้นด้วยเนาะแล้วก็แนะนำอะไรหลายๆอย่างอู้วันนี้อาหารอร่อยมากจริงๆเพราะฉะนั้นไปที่ร้านก็ได้ค่ะร้านต้นสาคูนี่ขอบคุณคุณบูมกับคุณมาเรียมด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะอร่อยมากจริงเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะเจอกันกับผู้หญิงสวยคนนี้ครับซึ่งเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆเพราะเธอสวยขึ้นปังขึ้นมากๆกับนางงามฆ่าไม่ตายอย่างออนอนงปัญญาวงศ์ครับต้อนรับอดีตนางสาวไทยในตำนานที่ต้องบอกว่าฆ่าไม่ตายครับยิ่งเจอยิ่งสวยยิ่งฟาดยิ่งปังจริงๆนะฮะรวมถึงงานละครของเธอด้วยเช่นกันนะครับวันนี้มาอัปเดตกันอีกครั้งนึงกับพี่อ่อนครับออดอนงปัญญาวงศ์นางสาวไทยปี2530สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับตำแหน่งมาแบบเกือบ30ปีอ่ะ28ปีค่ะสวยจริงๆเนาะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวให้พี่อ้วนช่วยผลักดันระดับนี้ต้องผลักดันเหรอเออจริงๆคือบางคนเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยจะสวยขึ้นจนจะไม่รับบทแม่แล้วนะจะกลับมารับบทนางเอกอีกนี่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ด้วยความที่ว่าคือหนึ่งนะเราอยู่ในวงการเราก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษแล้วยิ่งเป็นคุณแม่ด้วยเราก็ต้องดูแลลูกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพร่างกายรวมไปถึงสุขภาพจิตใจของเราด้วยแล้วเราก็ยังมีธุรกิจที่ต้องดูแลนั่นก็คือร้านเสื้อที่ตลาดบองมาเช่แล้วก็ยังมีนี่ค่ะผันตัวเองมาทำผู้ประกอบการอีกหนึ่งรายก็คือทำแป้งออนอนงค่ะมันเริ่มต้นได้ยังไงร้านเสื้อในพอทราบว่าทำมาอยู่นานแล้วเราชอบชุดแบบไทยๆนิดๆด้วยเป็นผ้าลูกไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเริ่มต้นอันนี้เพราะว่าคือแป้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ทุกวันแล้วเวลาเราจะไปไหนก็ตามเนี่ยคือถ้าอยากจะให้หน้ารอดคือต้องมีแป้งทาอย่างน้อยๆนวลเนียนสดใสแล้วก็ที่สำคัญเลยมีออร่าอยู่ที่หน้าแล้วแป้งมันติดอยู่ในกระเป๋าของผู้หญิงทุกคนแล้วเดี๋ยวนี้ผู้ชายเองก็มีแป้งติดกระเป๋าแล้วปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่มันแบบว่าตอบโจทย์คนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีปัญหาคือว่าถ้าเราใช้แป้งแบบเยอะๆมันก็จะเป็นคราบเป็นรอยหนาแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะทำยังไงให้แป้งของเราเนี่ยมีคุณสมบัติที่สามารถปกปิดแต่เนื้อบางเบาเราก็มีเทคโนโลยีมัลติซอร์เนี่ยแหละค่ะที่จะช่วยทำให้แป้งของเราเนี่ยมีเนื้อที่บางเบาสามารถติดบนผิวหน้าของเราได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นเนี่ยในเมื่อแป้งเราบางเบาแล้วสามารถปกปิดแล้วจะสามารถดูแลผิวของเราได้ไหมเราก็เติมเต็มสารที่จะช่วยบำรุงเรียกว่าฟูลารีนจะทำให้ผิวของเราเนี่ยที่มีริ้วรอยมีร่องมีรูขุมขนกว้างเนี่ยแล้ว
มีปัญหาเรื่องของจุดด่างดำมีฝ้าเราก็ต้องมีโกลเด้นซีที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นตรงนี้มันคือตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราแล้วพี่ออนก็เชื่อว่าปัญหาเนี้ยมันก็เหมาะสำหรับคนที่อยู่ในช่วงวัยคือ35ปีขึ้นไปปัญหาเหล่านี้มันตามมาแน่นอนแล้วเราจะทำยังไงล่ะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ออกมาเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้เลยเป็นแป้งออนนงควบคุมความมันกันน้ำกันเหงื่อ BSPF PA บวกบวกบวกซึ่งสามารถคุมทุกสิ่งอย่างให้เราได้หมดแล้วบำรุงผิวของเราไปในตัวด้วยก็เลยคุ้มเลยใช่ค่ะเพราะว่าเริ่มต้นจากปัญหาของตัวเองด้วยความเข้าใจจริงๆว่าฉันอยากได้แป้งที่มันแก้ปัญหา1 2 3 4แล้วก็จัดทุกอย่างใช่ใช่ค่ะแล้วการที่เราจะไปเป็นผู้ผลิตค่ะเราก็คือต้องเลือกโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานเราก็ต้องมั่นใจเพราะเราใช้กับหน้าเราเราไปดูโรงงานเราไปดูขั้นตอนการผลิตอะไรเงี้ยค่ะคือทุกอย่างเนี่ยเราต้องแบบว่าใส่ใจมากๆแล้วพอเราไปพูดหรือว่าเราไปแนะนำให้ใครเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่ามันต้องดีอ่ะแล้วมันก็ต้องดีจากที่เราได้ใช้เองด้วยก็เลยมั่นใจว่าแป้งออนนนงนี่แหละตอบโจทย์มากที่สุดสำหรับเราตอนนี้นั่งมองหน้าอ่อนตรงใกล้ๆบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าใช้แล้วหน้าอย่างเงี้ยควรจะใช้นะเพราะว่าอย่างนี้คือหลายคนน่ะไปเจอปัญหาแป้งก็คือทาแล้วเป็นคราบทาแล้วเนี่ยผิวแห้งทาแล้วเนี่ยตกร่องตกริ้วรอยแต่แป้งตัวเนี้ยมองด้วยตาแล้วเนี่ยนะพี่ว่าเนื้อมันเนียนมากๆก็เลยอยากจะมาลองตรงหลักมือได้ไหมคะมีแค่2เบอร์เท่านั้นค่ะพี่อ้วนมีเบอร์2 02แล้วก็03ครับ02นะคะสำหรับคนผิวขาวแบบน้องออนถ้า03ให้พี่อ้วนลอง03ก็ได้ค่ะนะคะลองทาที่หลังมือนะคะแล้วจะเห็นว่าตรงคางเลยแหละได้ค่ะมันจะเนียนไปเลยค่ะเออพี่มีความรู้สึกว่าพี่มีความรู้สึกว่าเนื้อแป้งเนี่ยมันบางเบาเนาะแล้วก็ปกปิดแต่มันก็ปกปิดนะค่ะอันนี้ปกติแล้วถ้าปกปิดมันมักจะหนาใช่แต่ให้ดูหลังมือนะคือหลังมือพี่ออนจะมีเส้นเลือดแล้วจะมีรอยปานอยู่ตรงนี้พี่ออนจะแทบๆที่รอยปานแล้วก็ตบๆเนี่ยค่ะเส้นเลือดที่เขียวๆอะค่ะมันจะปกปิดไปจะไม่เห็นเส้นเลือดสีเขียวเลยแล้วก็รอยปานตรงนี้จะค่อยๆหายไปแต่มันยังดูบางอยู่นะใช่ค่ะมันปกปิดแต่มันดูโปร่งใสกระจายแสงใช่เพราะว่ามีโกลเด้นซีด้วยที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีออร่ามากยิ่งขึ้นนี่ค่ะคือทาแป้งพร้อมกับการบำรุงไปในตัวด้วยปกป้องผิวจากแสงแดดมี SPF 30 PA บวกบวกบวกซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าขาวแบบน้องออนก็คือ02ถ้าผิว2สีก็03แค่นั้นเองค่ะจบเลยไม่ต้องคิดอะไรมากมี2สีเท่านั้นเองเมื่อกี้แอบคุยกับออนเทคโนโลยีใหม่ในแป้งของน้องออนนะเขาเรียกว่า color control คือเวลาทาแป้งไปเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนเห็นไหมว่ามันเขียวบางคนมันไม่เข้ากับผิวหน้าแต่ตัวเนี้ยพอทาไปสักประมาณ 1-2 นาทีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็น color control มันจะรับกับผิวนี้แต่ว่ามันนุ่มเนาะแล้วก็มันหอมด้วยนะใช่ค่ะแต่ว่าพี่ว่ามันดูโปรแล้วมันดูแบบมีอะไรอะเดี๋ยวนี้ดูมันดูใสๆมันกลมมันดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอันนี้แค่ลองเนี่ยจริงๆหนูต้องใช้สีเดียวกับเบอร์2ค่ะเบอร์2ดีกว่าพี่ว่าหนูขาวค่ะหนูขาวใช่หนูขาวเบอร์2ตอนนี้หนูขาวมากหนูไม่ได้ขาวธรรมดาหนูขาวมากแต่ถ้าก็คือถ้าผู้ชายคิดจะใช้ก็คงต้องเบอร์3เบอร์3ดีกว่าค่ะนะจมูกนิดนึงจมูกนิดนึงจมูกมันควบคุมความมันด้วยค่ะแล้วมี SPF ด้วยแปลว่าครบจบเลยครบจบเลยค่ะวันนี้เนี่ยคือโปรแบบว่าคือเพิ่งจะแบบว่าหลังปีใหม่มาไม่กี่วันบางคนอาจจะแบบว่ากำลังหาของขวัญให้ใครหรือว่าคนรักที่แบบว่าเป็นญาติสนิทกันเนี่ยโปรเนี่ยคุ้มมากๆปกติเนี่ยแป้งออนนงนะคะ1ตลับเนี่ยมูลค่า890วันนี้น้องออนเนี่ยจัดเป็นเซตให้ค่ะพี่อ้วนค่ะจะได้รับแป้งทั้งหมด3ตลับนะคะ890นะคะทั้งหมด3ตลับได้กันแดดเป็นเนื้อใยไหมค่ะกันแดดผสมรองพื้นเนื้อใยไหมนะคะเป็นมูสเลยค่ะพี่เนื้อบางเบาตัวนี้เนี่ยมี SPF 50 PA บวกบวกบวกมูลค่า790กันแดดมันดูเป็นมันนุ่มลื่นอ่ะแล้วมันไม่ติดมือด้วยอ่ะใช่มันแห้งด้วยค่ะแล้วก็ยังมีสร้อยพร้อมต่างหูอีก1ชุดเนี่ยนะทั้งหมดคุณจะได้ไปทั้งหมด5ชิ้นราคาเต็มเนี่ยคือ 4,450 บาทแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นโอ้เดี๋ยวนะ
แป้ง3ตลับค่ะกันแดด1ขวดแล้วก็สร้อยคล้องต่างหูอีก1ชุดแบบนี้ทั้งหมด999 บาทต้องรีบโทรเพราะว่ามีจำนวนจำกัดที่หมายเลขโทรศัพท์026660788 026660788หรือที่ LINE นะคะ LINE @tvdirect นั่นเองค่ะต้องใส่แอดข้างหน้าก่อนแล้วเป็น tvdirect นั่นเองค่ะครับผมโอ้ถ้าอย่างนี้ต้องรีบเลยผมอยากจะบอกว่าแบบราคาดีแบบดีมากเนี่ย999นี่คือต่างหูก็จริงๆกันแดดก็เกินแล้วนะไม่มีคือพี่ออนมาออกแล้วครั้งนึงแล้วก็แสตอบรับดีมากแล้วมีคนเนี่ยส่งเมสเสจในFacebook ไปถามว่าอยากจะได้แต่กันแดดขายไหมคะพี่ออนบอกว่ากันแดดอย่างเดียวพี่ออนไม่ขายคือเราขายพร้อมกับคือเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นของสมณะคุณมอบให้ลูกค้าอันเนี้ยคือกันแดดไม่มีขาแล้วเนื้อแบบว่าบางเบาเนื้อเหมือนที่พี่อ้วนบอกมันเป็นเนื้อแพลนอ่ะพอจับไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่รู้สึกได้เลยว่ามันละมุนหน้าละมุนผิวเพราะฉะนั้นกันแดดเนี่ยตัวเนี้ยเวลาทาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะบำรุงผิวได้ด้วยแล้วมันจะละมุนหน้าด้วยอยากให้ใช้กันแดดเลยนะลองครับสำหรับบางคนเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบว่าเอ๊ะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าบำรุงด้วยปกป้องด้วยปกปิดมีสารพูดอะไรเทคโนโลยีเยอะแยะหลายคนชอบแต่หลายคนบอกเอ๊ะแล้วฉันจะแพ้ไหมใช่ไหมคนผิวแพ้ง่ายมากพี่อองก็ผิวแพ้ง่ายเหมือนกันค่ะเพราะว่าคือแบบอย่างที่บอกไงคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราคือเราแต่งหน้าบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้บนหน้าเราเนี่ยคือหนึ่งต้องแบบว่าป้องกันในเรื่องของการแพ้เพราะพอแพ้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีเม็ดผดผื่นขึ้นรวมไปถึงสารบำรุงที่เราใส่ลงไปในแป้งเนี่ยต้องเป็นสารที่แบบว่าได้รับมาตรฐานจริงๆกับการที่เราจะมาผสมอยู่ในแป้ง1ตลับที่เราจะใช้เพราะว่าแป้ง1ตลับเนี่ยใช้ประมาณ 2-3 เดือนนะพี่อ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าดูแลผิวของเราด้วยเพราะฉะนั้นน้องออนมั่นใจมากกับแป้งออนนงค่ะสวยครบกันน้ำกันเหงื่อดูแลผิวแล้วก็ปกป้องผิวด้วยบำรุงผิวด้วยและโปรโมชั่นพิเศษจริงๆค่ะได้อะไรบ้างคะเน้นย้ำเลยนะคะแป้งออนนงนะคะ1ตลับมูลค่า890แต่วันนี้พี่ออนจัดเป็นเซตให้ค่ะทั้งหมดจะได้แป้ง3ตลับนะคะให้คุณเลือกสีเลยว่าคุณจะเลือกเบอร์02หรือ03นะคะแป้ง3ตลับกันแดดผสมรองพื้นเนื้อใยไหมอีก1ขวดมูลค่า790แล้วยังไม่พอค่ะยังมีสร้อยพร้อมต่างหูอีก1ชุดนะคะรวมราคาคือ 4,450 บาทแต่คุณจ่ายแค่999บาทเท่านั้นต้องรีบโทรค่ะ026660788 026660788หรือที่ LINE @@tvdirect นั่นเองค่ะครับผมนะของดีราคาดีแบบสุดๆและถ้าไม่ดีจริงนะผมเชื่อว่าออนอนงปัญญาวงศ์ไม่ยอมใช้ชื่อตัวเองเป็นชื่อแบรนด์แน่นอนว่าออนอนงซื้อที่ร้านเสื้อที่ตลาดบองมาเช่ก็ไม่มีของแบบว่าอย่างนี้นะก็คือได้แต่แป้ง890ต้องแบบว่าต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะบางคนไปถามว่าขอซื้อที่ร้านแต่เอาโปรโมชั่นที่ออกในรายการได้ไหมบอกไม่ได้จริงๆเพราะว่าในรายการเป็นโปรโมชั่นที่เรามาเฉพาะในรายการเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะงั้นแปลว่าคุณจะได้โปรนี้นะครับคือได้แป้งไป3ตลับนะครับ1กันแดดสร้อยและต่างหูรวม 4,000 กว่าบาทเกือบ 5,000 แต่คุณจ่ายแค่999บาทเฉพาะในต้มยำอมรินทร์ตอนนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นนะฮะขออีกทีเบอร์ขอเบอร์อีกทีหมายเลข026660788ค่ะ026660788หรือที่ LINE @@tvdirect นั่นเองค่ะครับผมอย่าพลาดโอกาสนี้นะครับวันนี้ขอบคุณครับออนอนงปัญญาวงศ์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าครับผู้ชายที่อยู่ในวงการมานานมากตั้งแต่เป็นโสดจนแต่งงานและวันนี้มาอัปเดตชีวิตของเขาซะหน่อยหลังแต่งงานเป็นไงบ้างกับ DJ PK ครับของเราในเบรกนี้นะคะเป็นผู้ชายที่อยู่ในวงการมานานๆนะคะนานจนจำไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้แต่งงานกับเด็กแต่รู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นหน้าเขาเนี่ยดีพอๆกับเมียเลยนะคะต้อนรับเลยนะคะพี่เคค่ะสวัสดีครับรู้สึกไงบ้างที่มีคนเรียกเมียคุณว่าเด็กนะผมไม่เคยเรียกเขาว่าเด็กนะพี่แต่แค่รู้สึกว่าโอเคเขาอายุอ่อนกว่าแต่จริงๆแล้วนะเวลาอยู่ด้วยกันนานๆอย่างเงี้ยมันไม่รู้สึกเลยนะว่าความต่างของอายุเพราะเขาจะเป็นผู้ใหญ่กว่าตัวเขาแล้วพี่อ่ะก็จะเด็กกว่าพี่จะเป็นเด็กกว่าจริงๆถ้าไม่มีถ่ายรายการพี่วิ่งแก้ผ้าอยู่หลังบ้านแล้ว
โอ้ยเป็นบุญจริงๆเลยที่มีถ่ายรายการเป็นบุญของคนในละแวกบ้านด้วยนะฮะไม่คุณไม่รู้ฉันเลยอันแน่ไม่รู้ว่ามีของดีเยอะจ้าเป็นไงบ้างหลังจากแต่งงานแล้วเป็นไงบ้างเอาจริงพี่หยันเหมือนพี่หยันนะเหมือนเดิมคือสมัยก่อนเราทำงานเราหาเงินมาเรารู้อยู่แล้วไม่มีลูกเราคิดอยู่เลยว่าเงินก้อนนี้จะพาเขาไปเที่ยวไปเที่ยวที่นู่นตรงส่วนนี้ของโลกไปเที่ยวที่กรีซแซนโตรินีอะไรก็แล้วแต่พอแต่งงานแล้วเนี่ยเราทำงานเราจะคิดถึงเขามากขึ้นว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่บ้านคอนโดทรัพย์สินที่เรามีอยู่เราจะส่งให้เขาขนาดไหนหรือเราจะมีเงินเก็บให้เขาขนาดไหนจากสมัยก่อนคิดแค่ว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันแต่ณตอนนี้คือเราไม่อยู่แล้วชีวิตเขาจะสบายเหมือนเดิมไหมเมื่อก่อนนึกถึงความสุขและความสนุกแต่ตอนนี้เขาถึงเรียกว่าเซตเทิลดาวน์เขาถึงเรียกว่าแบบมันเซตเทิลดาวน์เขาเรียกว่าคริสตัลไลซ์ว่าตกผลึกแล้วเหมือนเราเข้าใจชีวิตแล้วว่าเราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ตลอดไปเขาถ้าตามอายุไขเขาอยู่นี่นานกว่าจะทำยังไงให้เราสองคนมีชีวิตมีความสุขด้วยกันและถ้าวันหนึ่งผมไม่อยู่เขายังสุขแล้วก็สบายได้อย่างนี้มีช่องว่างระหว่างวัยเยอะไหมกับเรื่องความคิดอ่ะมีเรื่องไหนไม่เลยคือจะบอกว่าน้องโยก่อนแต่งงานคือ7ปีกว่าหลังแต่งงานมีสิ่งที่ผุดขึ้นมาอย่างเดียวที่แตกต่างก่อนแต่งงานคือขี้บ่นเป็นเรื่องปกติจริงเหรอนี่พูดจริงมากคือเขาหยุดบ่นขึ้นมาเลยไม่บ่นแค่เรื่องเดียวเรื่องผมกินไวน์น่ะผมรู้เลยเขาห่วงคุณรู้อยากให้พี่อยู่กับเขาเป็นนานๆไม่เขาไปอยากให้หลับเร็วอันนี้รู้จริงจ้ะอันนี้รู้จริงไม่ใช่คือเราไปตรวจคือทุกปีเราจะไปตรวจกับที่โรงพยาบาลพร้อมกันและคืออย่างโอเคปีล่าสุดเนี่ยไขมันในตับมันเพิ่มมากขึ้นถึงแม้จะออกกําลังกายทุกวันแต่ไขมันก็ยังมีอยู่จากการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเราเป็นคนชอบรสชาติของไวน์ขององุ่นนะผมชอบมากพี่ผมไม่ได้กินให้เมาแต่ผมกินเพราะผมชอบรสชาติแล้วพอได้ดื่มปุ๊บเรามีความสุขมากอ่ะแต่เราเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงแต่ไงก็แล้วแต่เราก็รู้สึกว่าเขาก็มีความสุขในชีวิตในทุกๆด้านเฮ้ยจริงเขาตอบโจทย์ทุกอย่างเขาดูแลเรื่องอาหารการกินวิตามินจะถามเช้าสายบ่ายก่อนนอนว่ากินวิตามินหรือยังเสียงนี้ด้วยนะกินวิตามินหรือยังโทนนี้เลยเหรอโทนนี้เลยกินแล้วแต่มีคนตั้งข้อสังเกตนะว่านอกจากจะดูมีความสุขขึ้นน่ะดูหนุ่มขึ้นด้วยเฮ้ยไม่เอาเพราะว่าแบบพูดตรงๆนะอายุต่างกัน14ปีอ่ะถ้าคนไม่ตั้งใจดูแลตัวเองอ่ะมันเป็นลุงได้เลยนะจริงอันนี้มันเป็นลุงกับหลานอยู่ด้วยกันได้เลยอ่ะคือเอางี้ปีนี้ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยผมเป็น47ปีแล้ว47แล้วนะโอ้โหต้องบอกให้ครับว่าไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอ่ะตั้งแต่30กว่าตั้งแต่คุณเริ่มทำงานมาทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดคือผิวเริ่มหยาบผิวเริ่มแห้งกร้านริ้วรอยเริ่มมาตีนกาเนี่ยไม่ว่าจะโบท็อกขนาดไหนอ่ะมันก็มาฉีดโบท็อกแล้วพักนึงหลัง6เดือนมันก็กลับจริงไหมมันก็กลับมาใหม่ใต้ตาก็เริ่มมาร่องแก้มก็เริ่มมารูขุมขนเนี่ยยิ่งกว้างขึ้นทุกวันถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยคุณจะดูแก่ดูแย่แล้วก็ดูโทรมเลยจะบอกว่ารายการผมคุณนุ๊กศิริดามาแต่คนเนี้ยลูกตั้งหลายคนแถมไม่ต้องดูแลทุกอย่างในชีวิตตัวเองแต่ปรากฏว่าให้นุ๊กทำไมหน้าแกดีอย่างนี้วะดูบอกพี่นี่ผมให้ดูเลยผมก็งงมากว่าหลอดแค่เนี้ยช่วยเราได้ไงวะนี่คือเอ็มฟิลนี่คือเซรั่มเข็มจากเกาหลีนี่คือนวัตกรรมไมโครนีเดิลลิขสิทธิ์มูลค่าหลักล้านนะที่คุณจ่ายเป็นแค่หลักร้อยเท่านั้นเองคือจะบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยพอใช้ปั๊บเนี่ยทุกๆ3วันย้ํานะตัวเนี้ยใช้ทุกๆ3วันคู่กับเอสเซนต์หรือโลชั่นของคุณเนี่ยสิ่งที่ได้คือมันสะกิดผิวมันซึมเข้าสู่ผิว1ครั้งย้ําอีกทีนะอยู่ได้3วันหลายคนบอกว่าพี่พีเคทําไมมันใช้ได้แค่แบบอาทิตย์ครึ่งหรือ2อาทิตย์คือมันไม่ต้องใช้ทุกวันนะใช้ทุกๆ3สมมุติว่าใช้เย็นวันศุกร์ล้างหน้าเสร็จปุ๊บก่อนนอนใช้เย็นวันศุกร์ทาโลชั่นของคุณเข้าไปปั๊บคืนวันจันทร์ใช้อีกทีนึงแค่นั้นเองคือจะบอกอย่างงี้นะครับว่า Mfeel น่ะเป็นเซรั่มที่จะบอกว่าเป็นตัวต้นๆนะที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่ามันโคตรดีจริงๆพี่มันว้าวมากอ่ะคือหลังจากที่ใช้ปั๊บน่ะสิ่งที่คุณจะได้ผมมั่นใจเลยว่าหนุ่มสาวทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ถ้ามีโอกาสเปิดใจให้กับ Mfeel จริงคุณจะได้นะคือผิวคุณน่ะจะดูชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นผิวคุณจะรู้อิ่มน้ํามากยิ่งขึ้นผิวคุณจะแลดูฉ่ํามากยิ่งขึ้นริ้วรอยมันจะแลดูจางลงนะร่องแก้มจะแลดูตื้นขึ้นและสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องการคือรูขุมขนที่ดูเล็กลงนั่นเองเพราะฉะนั้นถามผมว่า PK Mfeel ใช้ไปแล้วเนี่ยใช้ไปหลอดนึง2หลอดเนี่ยมันดียังไงบอกได้เลยว่าริ้วรอยของเราเนี่ยจะแลดูจางลงร่องแก้มจะดูตื้นขึ้นผิวจะแลดูอิ่มน้ําขึ้นมากขึ้นนะแล้วผิวคุณน่ะจะดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้น
พราะฉะนั้นแฟนๆรายการนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องริ้วรอยผิวแห้งกร้านรูขุมขนกว้างเนี่ยจดเบอร์นี้ก่อนอย่าเพิ่งโทรนะจดเบอร์ไว้ก่อน02305-8666หรือว่า line @mfieldtv สแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได้นะอย่าเพิ่งโทรนะจะทำให้ทุกคนทางบ้านดูว่า mfield มันใช้ง่ายขนาดไหนอย่าลืมนะครับว่าใช้ทุกๆ3วันเปิดฝาเสียบไปที่ท้ายเหมือนเข็มเลยนะที่บอกว่าสกิดเป็นสกิดผิวของเราอะหยอดไปแค่นี้นี่กล้องซูมเลยใช้แค่นี้ทุกๆ3วันเสร็จปั๊บคุณคลึงเข้ากับผิวของคุณมันจะสกิดผิวแล้วมันจะซึมเข้าไปพอคุณเริ่มรู้สึกแล้วมันเริ่มยิบๆที่หน้าแล้วค่อยลงโลชั่นและเอสเซนต์ของคุณตามต่อย้ำครั้งที่8นะว่าใช้ทุกๆ3วันไม่ต้องใช้ทุกวันเพราะว่าคุณภาพของเขาอะมันดีจริง02305-8666หรือว่า line @mfieldtv วันนี้อย่างที่บอกนะว่าใครก็ตามที่หยิบมือถือแล้วพร้อมจะโทรนะผมให้แค่29สายแรกเท่านั้นวันนี้ลดให้ 42% จะบอกว่า mfield ของเราอ่ะ1กล่องเขา import ทั้งหมดเนี่ยมาจากเกาหลีนะว่าจะเป็นกล่องภายในหรือว่าข้างในเนี่ย4หลอดปกติหลอดนึงเนี่ย 1,290 บาท4หลอดเนี่ย 5,160 บาทถ้ากล่องนึงเนี่ย 5,000 กว่าบาทแต่วันนี้ผมจัดให้ลดเหลือเพียงแค่ 2,990 บาทแค่นั้นเองและ29สายแรกของเรา02305-8666หรือว่า line @mfieldtv วันนี้ผมจัดให้อีก1กล่องเป็น2กล่อง8ขวดซื้อเหมือนกับซื้อ1แถม1เลยนะในราคาเพียงแค่ 2,990 บาทนั่นแสดงว่า1ขวดเนี่ยตกเพียงแค่373บาทแค่นั้นเองส่งฟรีเก็บเงินปลายทางรูดบัตรก็ได้โอนเงินก็ได้เจ๋งกว่านั้นคือไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงส่งคืนมาเลยครับเดี๋ยวเราคืนเงินให้อ่ะมือถือหยิบไปแล้วนะถ้าพร้อมแล้วจำเบอร์ได้ขออีกทีนะ02-305-8666หรือ line @mfieldtv ถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1กดโทรศัพท์โทรมา29สายแรกครับลุยครับตื่นเต้นทำไมล่ะนี่ไงทาคอเลยมันยึบๆไหมก็บอกแล้วว่ามันสะกิดผิวเอาอย่างนี้ลองดูคนนี้นี่คือคุณมิ้นคุณนึงเป็นหนึ่งใน MC พิธีกรที่เก่งมากๆคุณมิ้นเนี่ยอายุ43แล้วนะตอนนี้ไปดูหน้าคุณมิ้นก่อนที่รู้จักกับ Mfield คุณมิ้นหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วหลังจากรู้จักกับ Mfield แล้วคุณมิ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมคุณเห็นความแตกต่างไหมคุณอุ๊นี่คุณแม่ลูก2อายุ40แล้วนะจากคนที่มีริ้วรอยที่ผิวแห้งที่เหี่ยวเนี่ยใช้ Mfield ได้ไม่นานหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วพอสวยขึ้นแบบนี้แนะนำให้คุณแม่ต่อจนตอนนี้คุณแม่หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ดูสว่างกระจ่างใสกันคือจะบอกว่ามันช่วยจริงๆเลยนะที่023058 6หมดแล้วเหรอคือผมไม่เข้าใจว่าคุณจะเอามาทำไม29สายอ่ะน้อยไปป่ะเนี่ยก็บอกทิปดิทิปมันให้แค่ยิ้มบอกของแพงอ่ะทิปเท่าไหร่เพิ่มเหรออ่ะโอเคทิปบอกแล้วว่าถ้าเกิดโปรโมชั่นดีอย่างนี้2กล่องนี้ปกติมัน 10,000 กว่าบาทนะลดเหลือ 2,990 บาทต่อขวดละ373บาททิปบอกแล้วว่าจะให้100สาย02305-8666หรือว่า line @mfieldtv นั่นเองนอกจากผมแล้วนอกจากคุณอู้นอกจากคุณมิ้นแล้วเนี่ยหมิงนางสาวไทยของเราเนี่ย อายุบอกได้มั้ยล่ะ38แล้วหมิงใช้แล้วมันหน้าเป็นอย่างงี้คุณจิ้งหรีดขาวปีนี้45เข้า46แล้วก่อนใช้เป็นอย่างงี้แล้วหลังใช้หน้าเธอเป็นอย่างงี้เห็นมั้ยว่าทุกคนน่ะความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมันเกิดขึ้นได้กับ Mfield โดยเฉพาะต้นปีแบบนี้แนะนำเลยนะครับหลายคนอาจจะ work from home หยุดอยู่กับบ้านนอกเหนือจากการใช้เวลาคนที่คุณรักแล้วเนี่ยผมว่าหันมารักตัวเองแล้วก็หันมารักกับผิวพรรณของคุณด้วยเพราะตัวนี้ผมใช้มาจะ2ปีแล้วแล้วมันเวิร์กมากๆกับ Mfield รีบโทรมาเลยนะ02305-8666หรือว่า line @mfieldtv นะครับผมอะไรนะทิปร้อยสายก็หมดแล้วเหรอแล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะคือผมจะบอกไปแล้วนะเหนื่อยละทุกไม่เดี๋ยวสิพี่ผมบอกทุกครั้งที่ Mfield มาผมว่าด้วยความที่นวัตกรรมมันน่าสนใจมากอ่ะคนเลยสนใจมาก29สายวันหลังไม่ต้องวันหลังเริ่มต้น100เลยแล้วลุ้นร้อยสายไปแล้วอย่างงี้ทิปพี่ขอส่วนตัวเลยนะลาสุดท้ายเลยนะ8ขวดใช้ได้8เดือนหลอดละเดือนนะตกขวดละ373บาทจดเบอร์ไว้นะ02305-8666หรือว่า line @mfieldtv นะอย่างที่บอกส่งฟรีกับเงินปลายทางรูดบัตรโอนเงินไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงคืนกระทรวงกลับมาเดี๋ยวจะคืนเงินให้ตามนั้นนะผมให้5นาทีสุดท้ายโทรมาได้เต็มที่จะ5สาย10สาย100สายพันสายหมื่นสาย02305-8666หรือว่า line @mfieldtv สแกน QR code หน้าจอก็ได้ขอทุกคนโชคดีครับครับรีบโทรมาเลยนะฮะเท่ากับเบ็ดเสร็จในราคานี้คุณได้ไป8หลอดใช้ได้8เดือน5นาทีนี้ไม่จำกัดสายแต่หมด5นาที
จบแล้วทิปไม่อยู่ให้ PK ขอแล้วด้วยนะฮะ เพราะฉะนั้นหยิบโทรศัพท์กดมาเลยสำหรับ M-Feel นะครับครับผมหมดเวลากันแล้วสำหรับวันนี้นะครับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งที่เรายังเจอกันอยู่นะครับเจอกันเหมือนเดิมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งกับต้มยำอมรินทร์วันนี้ลาพร้อมกันเลย4คนสวัสดีครับสวัสดีครับ Amarin TV เอาให้สีให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้เรื่องยาวต้องมาเมากันสดสดเอาให้จีให้แซ่บข่าวดังต้องเมาให้หมดให้มันออกรสครบเครื่องต้มยำที่อเมริน